วันนี้กับข้าวเจ้าเตรียมหรือยังแกงส้มสักยางน้ำปลาตะเพียนเออนี่ไม่แต่เราทำกับข้าวหรือยังนี่ก็เย็นแล้วที่ได้กลับมาจะได้มากินกันทุกอย่างได้ครับพร้อมรับประทานตามด้วยของหวานใส่จานได้รอทุกอย่างเสร็จแล้วจ้ะแม่เอ๊ะทำไมป้านี้เป้ยังไม่มาจังอีกสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับคุณแม่ผมกลับแล้วนะทางคุณย่ารีบมาเลยคือรีบเข้าตัวให้เก็บชุดกันนะครับสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณน้ำมาแล้วขอน้ำสักแก้วดื่มแล้วชื่นใจวันนี้มีกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะหนูขอตัวไปดื่มน้ำก่อนนะคะคุณย่าสวัสดีครับคุณแม่คุณพ่อมาช้าทั้งล่าสุดคุณรอมีประชุมหน้าพอพอเพียงที่ผมกลับช้าเพราะว่าที่ประชุมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ครับซึ่งเราจะได้นำมาใช้ในครอบครัวของเราได้ด้วยดีมากเลยลูกพอคุณพ่อมาพร้อมหน้าทุกคนเราคงเริ่มต้นทานอาหารกันนี่ก็เย็นแล้วเราไปทานข้าวกันเลยดีไหมก่อนไปทานข้าวขอเล่าเรื่องก่อนวันนี้ครูสอนอ่านบทมากๆเลยลูกและตอนที่ลูกท่องเนี่ยเรียกว่าตอนอะไรล่ะตอน
แบ่งก็สภาพค่ะแล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงล่ะลูกหนึ่งมีแปดคำค่ะหรือจะถึงเก้าคำแต่ถ้าจะให้ไพเราะต้องแปดคำกรนี้เป็นกรที่แต่งง่ายที่สุดและเน้นนำมาแต่งง่ายที่สุดค่ะเก่งมากๆเลยลูกของพ่อทั้งสองคนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะถ้าลูกของพ่อทั้งสองคนสอบได้ดีๆพ่อจะมีรางวัลให้เย้พี่อ้อมก็จะมีรางวัลให้ลูกการเออตอนเด็กๆพ่อก็เคยอ่านกรแบบนี้เหมือนกันในกรที่บทหนึ่งที่พ่อประทับใจมากเลยเรียกว่ากรสักวาแต่ตอนนี้พ่อจำไม่ค่อยได้แล้วพ่อจะเก็บไว้ในกระเป๋าซึ่งกรนี้เอาไว้ใช้ร้องโต้ตอบแบบในประเพณีบนใบกระถูหรือบนทอดกระถิ่นนะลูกคุณอยากฟังเลยครับเดี๋ยวพ่อจะอ่านให้ฟังนะสักวาวันอื่นมีเหมือนแสงไม่เหมือนแม้นโคจรมาที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเรียบดวงห่วงให้ยอมอาจจะน้อมจิตน้อมด้วยลมลมแม้นโลลามยามยาจังหูตื่นบนเราเพชรต้องเข็ดคมผู้ที่ใครไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมื่อพระอาเอ่ยรับจำเลยครับพ่ออ่ะนี่มันก็เย็นแล้วนะเราไปทานข้าวกันดีกว่าได้โดยสมบูรณ์บ้านนี้มีรักมักมีความสุขครอบครัวแสนสนุกเป็นสุขทุกคนสวัสดีค่ะ